วันนี้เรามาวิเคราะห์กันให้ชัดๆนะครับประชาชนอย่าเผลอประยุทธ์นี่หากินกันแบบง่ายๆนะถ้าประชาชนเผลอประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีทันทีครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะประยุทธ์มีคะแนนเสียงอยู่แล้ว250ก็คือสว.เสร็จแล้วประยุทธ์จะไปหาคะแนนอีกเพียง126คะแนน250บวกอีก126ก็จะเป็น376คะแนนนะเพราะฉะนั้น376คะแนนนี่ประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประชาชนอย่าเผลอเป็นอันขาดพรรคเพื่อไทยจึงพยายามหาเสียงแบบแลนด์สไลด์นั่นก็หมายความว่าวันนี้ประชาชนต้องตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งที่มีศักยภาพนะเข้าไปในสภาให้ได้ถ้าสมมติว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะมีการแย่งกันเองมีการแข่งกันเองแล้วก็มีการลงคะแนนแบบกระจายสรุปแล้วตายอยู่นะก็คือพรรคในซีกของการสืบทอดอำนาจจะได้มีส.ส.เมื่อมีส.ส.กลายเป็นว่าพรรคประชาธิปไตยจะแพ้นะเมื่อแพ้ปุ๊บอย่าลืมนะครับคะแนนเสียงฝ่ายสืบทอดอำนาจฝ่ายสนับสนุนเผด็จการต้องการเพียง126เสียงหรือ126คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เลยออกมาวิเคราะห์แล้วเตือนประชาชนว่าอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอถ้าเราไปคิดในแง่มุมคะแนนของประชาธิปไตยจะได้เท่านั้นเท่านี้มันคิดยากครับแต่คิดกันแบบง่ายๆก็คือคิดคะแนนฝ่ายประยุทธ์นี่แหละครับถ้าประยุทธ์ได้126คะแนนเมื่อใดนั่นแหละครับคือเวทีนายกรัฐมนตรีของประยุทธ์จันทร์โอชาเอาละครับฝากกันคลิปครับไว้แค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ